นี่คือปลานิลต้องเป็นก่อนกินขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับตอนแรกๆก็ขายข้าวซอยน่องไก่ก่อนเจ้าแล้วก็มาหมูตุ๋นแล้วทีนี้ตอนช่วงเข้าพรรษายายก็จะมากินเนื้อหมูเนื้อไก่จะกินแต่ป๋าเจ้ายายก็มาคิดว่าเอ๊ลองทำข้าวซอยป๋ากินดูเออมันก็ลำดีเจ้าก็เลยตั้งว่าคิดกับลูกสาวว่าเอองั้นเราเปลี่ยนมามีเพิ่มเป็นข้าวซอยป่าดีกว่าเพื่อบางคนที่เพิ่นบ่กินหมูบ่กินไก่กินเนื้อมันจะได้กินป่าเจ้าก็เลยขายตั้งแต่นั้นมาเจ้าปีไหนเขาที่เริ่มขายข้าวซอยปลานิลไร้ก้างประมาณสัก3ปีมานี้ละเจ้าเริ่มขายปลานิลไร้ก้างแล้วปลานี่คือเราทำไมถึงเลือกปลานิลป่านี่มันคนกินทั่วไปเจ้าถ้าป่าอื่นบางคนก็กินไปได้เจ้าแล้วคือเราเอาก้างออกให้เรียบร้อยเอาก้างออกให้เรียบร้อยหมดเจ้าบ่มีก้างเลยแล้วคือไอ้ป่านี่นี่คือเราไร้ก้างคือที่จะมาใส่ในข้าวซอยคือก็เอาไปทอดก่อนเจ้าทาเกลือนิดๆเจ้าแล้วก็เอาไปทอดทอดพอซุปแล้วก็ตักน้ำข้าวซอยราดแทนหมูแทนไก่เจ้ายังเมนูนี้เราถือเป็นเจ้าแรกเลยไหมครับยายครับถ้าจะเจ้าแรกนะเจ้าเพราะว่ายายไปที่ไหนก็บหันเจ้าข้าวซอยป่านี่นะเจ้าอ๋อถ้าไผ่ที่พักสุขภาพชอบกินป่าอยากจะกินข้าวซอยเปลี่ยนหมูเปลี่ยนไก่ก็มาลองในร้านยายนะเจ้ามีข้าวซอยป่านิลไร้ก้างขายเจ้า